วันนี้นะคะมื้อเย็นของโค้ชก็จะเป็นซุปกับสลัดก็ง่ายๆค่ะผักสลัดอันนี้ที่เรียกว่ากรีนโอ๊กนะคะผักสลัดธรรมดาพริกหยวกแบบหวานสีเหลืองสีแดงเราต้องกินให้ได้แบบสีสันหลากหลายนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเรดดิชแตงกวาถ้าเป็นมะเร็งหนักๆอยู่นะงดแตงกวาไว้ก่อนค่ะแล้วนี่ก็มะเขือเทศ1ลูกวันนี้ได้ผักเท่านี้ก็เอาง่ายๆนะคะน้ำสลัดที่โค้ชทำถ้าคุณไม่ได้ทำแบบเตรียมไว้นะให้ทำแบบนี้ค่ะอันนี้คือขมิ้นผงนะคะก็จะใส่ประมาณเท่านี้ไม่ถึงครึ่งช้อนชาเลยเพราะว่านี่กินแค่ถ้วยเดียวเองนะประมาณนี้ค่ะเกลือสีชมพูเกลือหิมาลายันนะคะใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าการกินเค็มไม่ดีค่ะประมาณเท่านี้จริงๆแล้วก็พริกไทยนะคะขาดไม่ได้ถ้ามีขมิ้นผงเราต้องใส่พริกไทยป่นด้วยแฟกซีดออยล์นะคะเน้นนะคะว่าออแกนิกนะคะใส่ประมาณขนาดไหนก็จริงๆแล้วประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่โค้ชกะเอาได้เลยค่ะก็ใส่ดูก็ประมาณนี้เป็นสมุนไพรอบแห้งมาค่ะก็จะมีใบออริกาโนนะคะเป็นของพวกอิตาเลียนมีใบไทม์ถ้ามีโรสแมรี่ก็ใส่ค่ะก็เท่านี้จริงๆค่ะนี่คือแบบกินแบบสลัดอย่างขี้เกียจที่สุดแล้วแล้วอีกอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเนี่ยค่ะแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าน้ำแอปเปิ้ลหมักนะคะแบบหมักแบบจุลินทรีย์เนี่ยทุกคนควรจะมีติดบ้านไว้นะคะมีประโยชน์อย่างมากถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยโค้ชใช้วันนี้ประมาณสัก2ช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็ไปผสมคนให้เข้ากันให้ทั่วให้ขมิ้นผงเนี่ยมันกระจายให้ทั่วนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆทานอย่างนี้ค่ะบ่อยๆจะสุขภาพดีนะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ